สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอาลัยบิ๊กตู่แสดงความเสียใจสูญเสียหมอแอมบุคลากรด่านหน้าเมื่อวันที่14สิงหาคม2564ที่ผ่านมาพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความอาลัยกับการสูญเสียของนาวาอากาศหญิงดร.แพทย์หญิงสรัญญาลาพาณิชหรือหมอแอมแพทย์ประจำโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19หลังจากการทำหน้าที่บุคลากรแพทย์ด่านหน้าช่วยเหลือดูแลประชาชนต่อเนื่องที่ผ่านมารวมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอแอมที่สูญเสียบิดาและมารดาจากโรคระบาดนี้ในคราวเดียวกันโดยพลเอกประยุทธ์ขอให้กองทัพอากาศให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัวของคุณหมอแอมอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในการทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 โดยขอให้ระมัดระวังไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยของทุกคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ